วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดประสบการณ์การตรวจภายในกันใช่ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าแพทย์ชุดสุนทรีเวชที่โรงพยาบาลวิภาวดีกันแล้วนะคะโคลินรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาตรวจอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาตรวจการคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกหรือที่เรียกว่าติมเพรมนั่นเองแล้วก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์ด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาตรวจภายในนะก็บอกว่าแอบเขินนิดนึงเอาเป็นว่าพวกเราพร้อมแล้วตอนนี้เราไปพบคุณหมอกันดีกว่าค่ะไปเลยสวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาตรวจภายในครั้งแรกเลยมีเรื่องอยากจะมาถามคุณหมอนิดนึงค่ะหนูอยากรู้ว่าทำไมผู้หญิงเราถึงควรจะตรวจภายในทุกๆปีค่ะเพราะว่าบางทีนะคะคือปากมดลูกเราอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกอ่ะเป็นอันดับ5ของโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็เลยต้องมาตรวจภายในใต้เซลล์ปากมดลูกแล้วก็อัลตราซาวด์ดูมดลูกรังไข่ว่ามีเนื้องอกมดลูกไหมมีก้อนที่รังไข่ซีสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเด็กๆเคยได้ยินใช่ไหมถ้ามีเราก็จะได้รีบรักษาก่อนที่จะเป็นเนื้อที่ไม่ดีอีกอย่างนึงที่แอบอยากรู้เจ็บไหมคะคุณหมอไม่เจ็บเลยค่ะก็คือขึ้นขายอย่างแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปป้ายเซลล์ไม่เจ็บค่ะหน่วงๆนิดเดียวใช่พร้อมสู้ๆคุณหมอบอกอย่างนี้ก็สบายใจค่ะก็รณรงค์ให้มาตรวจกันนะคะเพราะว่าการที่เราตรวจก่อนแล้วเจอรอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งอ่ะรักษาง่ายกว่าแบบบางคนแบบมีอาการอีกทีก็คือเป็นระยะท้ายๆแล้วน่าเสียดายโอกาสที่เราจะได้รีบจัดการก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวท่านไหนจะตรวจก็เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าแล้วก็ขึ้นเตียงได้เลยนะคะส่วนท่านอื่นก็รอคิวกันก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะเด็กๆน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะไปดีกว่าอุ๊ยเสร็จเรียบร้อยเป็นไงน่ากลัวปะตอนแรกกลัวมากคิดว่ามันจะน่ากลัวแต่ว่าจริงไม่น่ากลัวเลยไม่เจ็บชิลมากแล้วก็ระหว่างที่ตรวจเนี่ยคุณหมอก็ให้คำแนะนำอะไรดีๆมาเยอะมากๆเลยก็เราอ่ะต้องรอผลตัวประมาณ1สัปดาห์ทางโรงพยาบาลเขาจะโทรมาแจ้งหรือว่าส่งเป็น SMS มาให้เราทราบผลตรวจทีด้วยซึ่งถ้าผลตรวจเนี่ยมันปกติใช่มั้ยอ่ะสบายใจไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะเรียกเราเข้ามาตรวจเพิ่มเติมอีกรอบนึงก็ขอให้ปกติดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้นะคะผู้หญิงเราก็ใช้ชีวิตกันเสี่ยงกันมากๆแล้วอย่างแค่เราเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆหรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่การได้รับควันบุหรี่ทุกอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกหมดเลยจริงเพราะฉะนั้นเราถึงได้ควรที่จะต้องมาตรวจทุกปีเพราะว่าแบบถ้าเรารู้เร็วใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถรักษามันได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยใช่เพราะว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยยาวนานกว่าการตรวจภายในอีกจริงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมมาตรวจภายในทุกปีได้นะ